ลับเข้าสู่บรรยากาศของยูเป็นต่อเนื่องครับเคบี้ทุ่มมาวันสามครั้งหนึ่งเปิดโด่งคราวนี้ขึ้นมาแล้วโคเคลียร์ไม่ขัดหม่งแล้วมันย้อนกลับไปหน้าประตูตัวเองครับแต่ว่าอินทรัตยังไวจังหวะชนะเลิศปีแล้วเป็นเรียดัวซ้ำเสาครับยิงได้เนี่ยสมเสาก็ย้ายไปอยู่ชลบุรี FC แล้วโอ้โหบวกคืนกลับมาครับทาเยฟสกี้ไหลทะลุช่องอ่าวธนาสิบหลุดแล้วก็ยิงมุมไกลเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหธนาสิบลาหลุดไปแล้วก็ยิงเสาไกลสวยงามมากครับไม่ต้องจับเลยเทก่อนโอ้ต้องชมจังหวะตายทะลุช่องของทาเยฟสกี้เนี่ยสุดยอดเลยครับจ่ายวิสัยทัศน์ดีมากแล้วก็จ่ายแม่นยำมากครับนี่ครับมองแล้วก็เห็นทางด้านธนาสิทธิ์เนี่ยแลบมาทางซ้ายโอเวอร์แลปมาแล้วก็โอ้โหธนาสิทธิ์ก็ยิงดีด้วยนะครับอินทรัตน์ปัดโดนแต่ว่าน้ำหนักบอลเนี่ยมันทำให้แหมแดงข้อมือของอินทรัตน์เอาไม่อยู่ครับสุดท้ายก็เสียประตูครับลิคาโดโรดิเกสได้ไปปัดลูกนี้มาแล้วก็มาดูต้องปัดไว้ก่อนโอ้โหยิงตรงกรอบซะด้วยครับลิปโป้งนี่ครับลูกปัดของชิปโป้งเฉยชิวก็ปัดโค้งหนีกำแพงมาปีที่แล้วประสานงานกับอัลซอนเซาแล้วก็โชคลาภแต่ปีนี้ลิปโป้งครับจะเปิดลูกฟรีคิกปัดโด่งเข้ามาลูกนี้แล้วโค้งหน้าบอลเดียทิ้งไม่ได้ครับจังหวะเปิดเข้ามานี่อันตรายนะครับบอลลูกเซตพีซของเชียงรายปัดโค้งเข้ามาครับเดชาขึ้นบกตั้งเรโดจับได้แล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหแล้วน่าจะเป็นเก็บประวุฒิหรือเปล่าว่าดูใช่ครับโอ้โหเดชาเป็นด้านของเดชาโดนแล้วเวนโดครับหม่งชงมาให้กับเจ้าคาก็เก็บประวุฒิสายแววตัดเล่งๆเข้าไปครับไม่เหลืออะไรครับแบบนี้ไปยิงจ่อๆลูกกลางอากาศลูกโป่งเริ่มไอบีเปิดขึ้นมาแล้วจับบอลไว้ได้ครับสวยครับเทสกี้หาเหลี่ยมจะแตะโอ้โหเหมือนกันแล้วยิงเองด้วยขวาครับโอ้เบาไปปกไปได้ครับอินทรัตไม่ฟาวแล้วหลายมาไอบีแต่ต่อมาสั้นนิดนึงแล้วก็หาจังหวะปัดลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวพอดีครับอินทรัตรับไม่พลาดครับพอปุ่มมาได้แล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหมาผ่านหน้าประตูครับน่าสนใจเลือกยิงเองลูกนั้นครับตอนนี้ยิงเองลูกนี้แต่ที่มีความคล่องตัวสูงครับเองแล้วก็ตักเอาซ้ายดันจังหวะจังหวะเนี่ยสัดขวาครับแต่จังหวะซ้ายตอนแรกเริ่มเกมยืนซ้ายครับปุ่มขึ้นมาครับเดโดริเวล่าเดโดยิงลูกนี้โอ้โหตรงนี้ถึงผ่านนะครับบอลเจ็ดคานไปอยากขอบอลได้ทะลุช่องมาให้วัสันง่ายๆครับเปิดเข้ามาแล้วก็สองจิ้มเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับเป็นนรกจากสวีครับที่สอดมาจากเขาสองโอ้โหบางกอกกราสจับดูกระดังไม่รับหน้าครับตรงนั้นจังหวะหลุดขึ้นมาของวัสันเปิดไปเป้าหมายแรกอยู่ที่ทาเชฟสกี้ทาเชฟสกี้ไม่ถึงครับคาร์บี้ให้มาตรงนี้ไม่ล้ำครับแล้วบอสันยอดไปคายโอ้โหนี่ครับทาเชฟสกี้ไม่ถึงคือคิดว่าพอทาเชฟเลยครับน่าจะเป็นยุทธจักรก้อนจันทร์หรือเปล่าที่เอาทางด้านตลบลองปั่นลูกนี้กันคนขาดแล้วก็มาตกกันไม่ได้ครับบอลเลยบอลวงกลับมาเบียร์ไม่โดนแล้วเล่นนัดที่สวนดีครับตัวบอลแฉลบออกหลังลูกนี้โอ้หลอกยิงครับจากชัยปั่นลูกครับที่ชิงจังหวะโก่อนที่เฟรนันโดเฟเรราจะได้ซ้ำครับเนี่ยครับวิ่งปั่นทิ้งไว้เลยยังเหลือเวลาไปไฮบี้โดนล้อมหน้าหลังยุบไฮบี้ยังแหวกเองแล้วก็ถึงเส้นหลังหักเข้าบ้านโอ้โหบอลผ่านหน้าประตูครับลูกนี้เกิดยังดูครับเพื่อนอยู่เหลี่ยมนอกทางนู้นพอกระชากมาอีกทีเนี่ยมันโอ้เปิดมามันโยกมาลุงรัตแม่ตบมาสวยมากครับเอาครับกระชากมาเลือกแล้วลุงรัตเลือกยอดเข้ามาแล้วโขกลูกที่ปัดข้างขาเนี่ยโอ้โหโดนโขกลูกเป็นดังนั้นเลยจะมีกุญแจซุปเปอร์เซฟเก่งต่างที่ได้มงครับเป็นว
วันนี้ต้องชมคนที่เล่นเด่นมากครับรุ่งรัตน์เนี่ยดูเขาเล่นหนีมา2ด่านครับโอ้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยคล่องมากแล้วหยอดน้ำหนักดีมากครับโอ้แม่นไปเลยหมดนะครับเวลาต้องเวลาเจ็บครับโอ้โหหมดเลยครับจบครับเกมนี้ครับเป็นรายยูเนเต็ดแพ้ต่อประกอบการ FC ครับในบ้านตัวเอง1ประตูต่อ2ครับคณะแปลกจังว่าทำไมไม่ให้พิชิตพงษ์เฉยชิวซึ่งปกติก็เป็นคนเปิดเป็นลูกโยนฟรีคิกให้กับทีมเป็นคนเปิดครับเชียงรายก็แพ้คาบ้านไปนะครับโดยที่ประตูกราฟได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาที22จากธนาศิษย์ศิริกลาครับผู้สายแววทำประตูดีเสมอกับเชียงรายได้ในนาที25สุดท้ายนรงจันทร์เสวกครับทำประตูชัยให้กับบางกอกกราฟได้ในนาที71ต่างกันกับด้านบางกอกกราฟก็ประเดิมนัดแรกของ